ช่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณทาง GDS นะฮะแล้วก็ขอบคุณทางระลึกนะครับผมที่เอาต้าอู่นะครับผมมาร่วมอยู่ในโปรเจกต์นี้ก็คือเอาใครกล้าใช่มั้ยฮะ1 2 3ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผมทาง GDS นะครับแล้วก็ขอบพระคุณระลึกนะครับผมขอบคุณพี่ยอดพี่เสือละกันนะครับที่เอาผมมาร่วมอยู่ในโปรเจกต์นี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมได้แสดงภาพยนตร์นะครับผมเป็นปีนี้ได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะมากแต่ภาพยนตร์นี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์นึงที่ใหญ่เหมือนกันตอนแรกที่ได้ยินมาว่าเอ้ยมี GDS ติดต่อเข้ามานะให้ไปเล่นหนังผีตลกซึ่งผมเคยพูดกับแฟนคลับไว้นานแล้วมากๆว่าแบบถ้าผมอยากเล่นหนังผมคงอยากเล่นหนังผีที่เป็นหนังผีตลกเพราะเราเป็นคนชอบดูอะไรแบบนี้อยู่แล้วเราชอบดูจัมป์สแกร์แต่เราในขณะเดียวกันเราเป็นคนแบบว่าสุดนิยมในชอบดูหนังตลกด้วยดีใจครับดีใจมากๆแบบดีใจที่เป็นเฟิร์สชอยส์แบบผมถามพี่เสือตลอดพี่เสือจริงไหมเนี่ยพี่เสือบอกเขียนบทมาแบบ3ปีแล้วแต่พี่เสือผมเพิ่งเข้ามา2ปีเองนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเล่นพี่เสือแกก็แบบดูเราตาม TikTok อะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเห็นเข้ามาแล้วเห็นความแบบช่วงหลังๆที่แบบว่าหัวเกรียนอะไรด้วยเขาเลยเห็นความแบบอยากจะเอาต้าอู่มาใส่ในน้ำมนต์ซึ่งจริงคาแรคเตอร์มันพัฒนามาตลอดก็ดีใจขอบคุณพี่เสือด้วยนะครับที่เอาผมมาร่วมผมหมอผมว่าน่าจะเป็นคาแรคเตอร์แบบทรงผมหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยที่มันกวนๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางอันที่มันออกไปในโซเชียลมันก็จะเป็นตลกบ้างร้องเพลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ผมรู้สึกว่าดินามิกของการเอาตัวละครของนักบอลเข้ามาอยู่ในแก๊งเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่พอดีกันมากๆอะไรนะครับการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างครับโอฮาครับคือผมต้องบอกว่าผมมาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ไปพร้อมกับซีรีส์ Century of Love ซึ่งอันนั้นเขาคือดราม่าหนักๆเลยในขณะเดียวกันที่กองนี้คอมเมดี้จัดๆอ่ะแล้วคือใน1อาทิตย์อ่ะซีรีส์3วันหนัง3วันคือenergy ไม่เหมือนกันเลยเพราะว่ากองพี่หัววรวิทย์เขาจะจริงจังมากแต่ว่ากองคุณเสือเนี่ยคือทุกคนมันฮามันมีมุกไหลเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วคือจริงๆที่มันมากกว่านั้นคือผมว่าสังคมนักแสดงพวกเราเลยเนี่ยคืออย่างพี่เต๋อเองผมเจอเขาครั้งแรกเนาะแล้วก็อาทัยจริงๆทุกคนเลยเจอครั้งแรกกับว่าทุกคนมีอะไรมาแลกเปลี่ยนเยอะมากๆไม่ใช่แค่แบบว่ามุกอะไรเงี้ยแต่มันคือเรื่องราวในชีวิตเรื่องราวบรรยากาศต่างๆพี่เต๋อเนี่ยคือแบบget to know กันไวมากๆเพราะว่าผมมีเรื่องที่แบบถามเขาแล้วก็มีอะไรที่เขาแชร์มาเยอะมากๆในมุมมองของคนที่มีประสบการณ์ในการอยู่วงการบันเทิงมาเกินกว่า10ปีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ชมเลยพี่เต๋อเนี่ยเขาอ่ะเขาไปชมเราได้วิชาอะไรจากเขาขนาดไหนบ้างจากพี่เต๋อเนี่ยรู้จักพี่เต๋อก็เยอะจากพี่เต๋อจะเป็นวิชาในการใช้ชีวิตการทำงานต่างๆค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเป็นวิชามุกฮาฮาเนี่ยจะเป็นอาไทยกับพี่นุ้ยแบบพี่นุ้ยเนี่ยเขาจะสอนเราร้องลิเกเราสอนเราเล่นมุกตับนั้นตับนี้อาไทยเขาจะมีแบบแหน่ๆบางที่เล่นอย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ยเราได้ขายของในเรื่องเนี้ยขายไปเยอะด้วยครับพี่เสือบอกว่าไหนๆคือต้องให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าผมมาเป็นตัวยืนเฉยๆนอนเล่นยืนเรื่องคือหมายความว่ามีน้ำเรื่องบางทีมันต้องเล่าเรื่องเราอยากจะแวะเล่นมุกตลกเดี๋ยวทุกคนจะเห็นเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังคือมันเล่าไม่มันจริงจังอยู่อย่างเช่นตัวอย่างที่ออกไปบอกว่าต่อไปนี้ต้องมีโค้ชที่เรารู้แค่กันแค่นี้เห็นว่ามันจะมีแบบมันจะมีความเดินเรื่องอะไรอยู่เนี้ยที่แบบจริงๆอยากใส่มากแต่แค่ต้องบอกว่าแค่บทอะที่มามันฮาอยู่แล้วแต่ว่าคือต้องบอกต้องยอมรับว่าอาไทยกับพี่นุ้ยคือเขาปรมาจารย์อะในขณะที่เขาแบบอินพาวเวอร์ไปได้อีกเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างกองหลังกองเนี่ยหลายๆคนก็รีบบอกมาเลยว่าเป็นเราเนี่ยเป็นตัวอเลิร์ทที่สุดในกองเราจะแก้ต่างไหมฮะคือไม่คือผมอะคือผมไม่แก้ต่างเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือผมเป็นคนแบบโวยวายวายอยู่แล้วแต่ผมจะโวยวายกับเฉพาะคนที่แบบว่าเรารู้สึกสบายใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราแค่แบบอยากเอนเตอร์เทนเพราะว่าเขาในซีนไงในซีนผมยืนนิ่งๆไงผมเลยแบบว่ามาใช้เอนเนอร์จีข้างนอกแทนในขณะเดียวกันที่คนอื่นเขาในซีนเขาใช้พลังไปเต็มที่แล้วกลับมาเขาก็ไม่เหลือแรงเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนคุณเอนเตอร์เทนผมในซีนแล้วเดี๋ยวผมเอนเตอร์เทนคุณหลังกล้องเองหรือว่าตัวคาแรคเตอร์น้องมนนี่ก็อยากให้แฟนได้เลยใช่ก็ฝากถึงแฟนด้วยนะครับก็น้ำมนต์ก็เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ผมค่อนข้างรักมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นมันจะแตกต่างกับคุณซานแน่นอนแม้ว่าจะถ่ายในเวลาเดียวกันแล้วมันก็จะแตกต่างกับต้าอู่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยต้องไปรอดูกันว่าจะหลุดจะหายแค่ไหนแต่ว่าล่าสุดพรุ่งนี้แล้วครับเพลงใหม่ของเราใช่ครับพรุ่งนี้นะครับทุกคนซิงเกิลใหม่ของต้าอู่ชื่อเพลงว่าละลายนะครับก็ซิงเกิลนี้เนี่ยผมตั้งต้นมาตั้งแต่แรกเลยว่าแบบอยากให้มันเป็นเพลงที่ represent ความเป็นต้าอู๋ออกไปอะไรเงี้ยความเป็น performer singer dancer entertainer อะไรเงี้ยแล้วก็ใช่ไหมใช่ไหมอะไร
ก็ที่ปล่อยไปก็จะมีท่อนแค่นี้แล้วก็มีไฮโน้ตไฮโน้ตไปให้คนได้เห็นกันแล้วก็จะมีเห็นนางเอกมีแล้วเป็นพี่โยชิแต่ว่าทุกคนยังไม่ได้เห็นท่าเต้นเลยเพราะฉะนั้นจริงๆเราเก็บไปค่อนข้างเยอะอันนี้คือประมาณ 0.5% ของเพลงที่จะปล่อยไปนะครับก็คือเนื้อเพลงมันคือเป็นประมาณว่าเธอฮอตจนทำให้เราละลายแล้วผมรู้สึกว่าคนภาพแรกในหัวที่ขึ้นมาคือพี่โยชิคือผมเคยเจอเขาตามงานจริงๆไม่ว่าจะเป็นคือผมเป็นคนชอบดูคนแบบเห็นคนแล้วแบบหน้าสดแบบสวยมากเลยคือผมมีโอกาสได้เห็นเขาทั้งออกงานด้วยแล้วก็เห็นเขาในชีวิตประจำวันทั่วไปด้วยแล้วผมรู้สึกว่าเขาทำให้คนละลายจริงๆอ่ะคือเขาทำให้คนแบบสตันดิ้งจริงๆแล้วลูกงานจริงละลายไหมละลายจริงๆผมว่าละลายนะเขาคือเขาตั้งใจมากๆแล้วแบบว่าเขาซ้อมเต้นแบบถึงแม้ว่าเวลาซ้อมมันไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาซ้อมเต้นเขาทำกันบ้านมาแล้วก็พอวันที่เข้าซีนจริงๆอ่ะมันมีซีนที่แบบว่าเข้าด้วยกันค่อนข้างเยอะคือเขาสวยมากๆพี่ผมได้ดูเขาในระยะแบบว่าแบบไม่กี่เซนติเมตรอ่ะแล้วมันสวยมากๆคือแบบเราเองก็รู้สึกว่าดีอ่ะดีเพราะว่ามันได้เล่าเรื่องผ่านเอ็มวีนี้ไปเลยอะไรเงี้ยผมก็ได้รู้สึกในสิ่งที่ผมแบบรู้สึกจริงๆแล้วผมก็คิดไว้ว่ามันจะละลายมันก็ละลายจริงๆแล้วก็เขาค่อนข้างเรพรีเซนต์ความเป็นละลายออกมาที่ดีมากๆบรรยากาศดีมากได้ไปแฟนมีทที่เกาหลีมาครับก็ไปกับน้องออฟโรดครับเป็นแฟนมีทแบบต่อจาก Century of Love นะครับก็ได้เจอกับเป็นแฟนเกาหลีคือผมก็ค่อนข้างดีใจเพราะว่ามันก็รอบนี้น้องมันเป็นการทำงานแค่วันเดียวแต่ผมไป4วันมันได้พักผ่อนได้เดินเล่นในอากาศดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างฟูลฟิลมากเพราะว่าอย่างสมมติผมเดินที่ไทยอะไรอย่างเงี้ย1อากาศร้อนเลย2แบบผมก็แบบเกรงใจคนอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบไปมาก็ต้องมีพี่คนอื่นตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปอยู่ที่เกาหลีแบบคนไม่ค่อยไม่เราไม่ค่อยมีคนรู้จักอะไรเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ดังขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันได้แบบเดินไปเรื่อยอ่ะใช่แล้วคือประเทศเขาแบบมันเย็นมากๆอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างคือผมอ่ะไม่เคยรู้เลยว่าผมมีแฟนคลับเกาหลีเยอะเพราะว่าครั้งแรกที่ผมได้ยินจากบริษัทว่าจะมีแฟนมีที่เกาหลีผมจะจัดได้จริงๆหรอบัตรจะขายหมดไหมเพราะเราเกรงใจกลัวแบบไปแล้วมันไม่มีคนดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการว่าคือบัตรขายหมดแล้วก็แบบมันฟูลฟิลมันได้เห็นจริงๆได้มีโอกาสได้เห็นอินเตอร์ชั่นแนลแฟนก็ข้างบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบบางคนที่ตามเราไปนั่งไปนี่แล้วแบบเราเห็นเป็นคนเกาหลีเราได้ไปบ้านเขาจริงแล้วยังมีคนอื่นผมโคตรประทับใจเลยนะแบบผมรู้สึกแบบว่าเรามีแฟนคลับที่เกาหลีจริงๆด้วยเลยนะมันตาแตกก็จะเซอร์ไพรส์แฟนๆแล้วเราเองก็เซอร์ไพรส์กับแฟนๆที่มาหาใช่คือผมแบบว่าอยากจะขอบคุณแล้วกันที่แบบว่าแบบรักแล้วก็เอ็นดูพวกเราสองคนเต่าหัวครับขอบคุณแฟนคลับเกาหลีมากฮันซามิดาแล้วจะมีที่ไหนก็เดี๋ยวมีเพิ่งประกาศไปครับเป็นที่หนานหนิงครับผมก็เป็นประเทศจีนนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะไปในเดือนธันวาคมนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้านะก็จะมีอีกหลายที่เลยมีญี่ปุ่นแล้วก็มีโซนอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ฝากถึงแฟนๆด้วยนะครับผมสำหรับแฟนมีติ้งครั้งต่อไปนะของต้าอู๋นะครับผมที่นานหนิงนะครับผมแล้วก็จะมีที่ญี่ปุ่นในต้นปีนี้นะครับแล้วก็มีอีเวนต์ต่างๆนะครับผมในเดือนธันวาคมนี้มิวสิกเฟสติวัลบอกได้เลยว่าจะเต็มแน่นอนละลายพร้อมจะออกไปทำให้ทุกคนละลายแล้วนะครับแต่ว่าที่สำคัญนะครับวันที่27พฤศจิกายนนี้นะครับผมทางช่องวันนะทางวันมิวสิกนะครับผมเพลงละลายนะครับผมจากต้าอู๋แล้ว28เป็นและที่ทุกคนดูเสร็จแล้วใช่ไหมฮะ27คือฟังเพลงละลายแล้วนี่คุณเข้า 4.4 สกินนี่ลันคุณจะได้เจอกับน้ำมนต์ออกมาละลายเตือนเพื่อนๆแล้วว่าอย่าลืมมาชาเลนจ์กันใช่อย่าลืมมาบีเต้นชาเลนจ์แน่นอนส่วนใครอยากร้องร้องเลยแขกเต้นเต้นเลยผมไม่เต้นไม่ร้องแล้วเหนื่อยฮะโอเคขอบคุณค่ะมันยาก